น้ำหวานเปิดปมจุดแตกหักความรักกวางเลิกกันเพราะคุณแม่หลังนักร้องสาวเสียงดีน้ำหวานพิมราเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซ่าได้ออกมาโพสต์ถึงความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มกวางสิริสินโชติวิจิตรหรือกวางเอบีนอร์มอลที่ตอนนี้ทั้งสองตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นซึ่งหนุ่มกวางเผยสาเหตุเกิดจากบ้านของฝ่ายหญิงที่ยุ่งเหยิงเกินรับไหวล่าสุดน้ำหวานได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านรายการแฉเจ้าตัวเผยว่าเราอยู่บนเรือทริปดำน้ำอันดามัน 2-3 วันถามว่าเลิกกันด้วยอารมณ์ไหนต้องย้อนความสัมพันธ์เริ่มที่คุณแม่กับพี่กวางที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้หวานจะบอกก่อนเลยตอนแรกพี่กวางขอหวานแต่งงานคุณแม่ก็ไม่ปลื้มรู้สึกทุกอย่างค่อนข้างเร็ว3เดือนเองจะรู้จักกันดีไหมพี่กวางได้พิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าพี่กวางเป็นคนดีน่ารักเขาก็เริ่มรักกันแล้วเวลาเขารักกันอ่ะเขารักกันมากเลยคุณแม่เอาใจพี่กวางทำกับข้าวดูแลน้องหมาที่เลี้ยงด้วยกันดูแลบ้านทุกอย่างให้หมดค่ะเอาใจพี่กวางมากกว่าหวานอีกหวานยังเคยแซวแต่คุณแม่กับพี่กวางเขามีความเหมือนที่แตกต่างคือ2คนนี้เขามีความแข็งเป็นคนแรงเหมือนกันตรงๆเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือทัศนคติแต่ในที่นี้ไม่สามารถลงดีเทลได้แต่ตลอดทางเวลาทัศนคติเขาไม่ตรงกันแน่นอนมันเกิดความขัดแย้งเราก็เป็นคนกลางก็เคลียร์ซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็เคลียร์กันเราคนกลางไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเคลียร์กันเสร็จสิ่งที่สะสมหรือค้างๆอยู่ในใจของทั้ง2คนมันออกมาหมดหรือยังถามว่าเลิกกันเพราะคุณแม่ใช่ไหมไม่ใช่เลิกกันเพราะคุณแม่ปัจจัยเดียวมันเกี่ยวกับปัญหาที่เราร่วมกันแก้ไขเราแก้ไขไม่ได้สักทีเหมือนชีวิตคู่มีปัญหาบางอย่างที่ผ่านไปได้และไม่ได้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ก่อนที่เราจะโกรธกันเราลดระดับลงก่อนดีกว่าตอนนี้หวานกับพี่กวางก็ไม่ได้ทะเลาะกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อกันหวังดีต่อกันที่ผ่านมาหลายปีเราเริ่มจากความเป็นเพื่อนณวันนี้เรายังมีความห่วงใยปรารถนาดีให้กันตลอดเวลาทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนไป